กตาบายาราชปักษาอดีตประธานาธิบดีศรีลังกาเดินทางมาถึงประเทศไทยช่วงค่ำวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาอดีตผู้นำศรีลังกาเดินทางด้วยเครื่องบินเช่าเหมาลำจากสิงคโปร์โดยลงจอดที่สนามบินดอนเมืองก่อนหน้านั้นสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของสิงคโปร์ยืนยันในแถลงการว่าอดีตผู้นำศรีลังกาเดินทางออกนอกสิงคโปร์แล้วไทยเป็นประเทศที่3ในเส้นทางการเดินทางลี้ภัยของโกตาบายาราชปักษาหลังประชาชนลุกฮือประท้วงขับไล่เนื่องจากไม่พอใจความผิดพลาดในการบริหารงานของอดีตผู้นำส่งผลให้เศรษฐกิจศรีลังกาแทบล้มละลายนำไปสู่การตัดสินใจเดินทางออกจากศรีลังกาด้วยเครื่องบินกองทัพอากาศศรีลังกามุ่งหน้าไปยังมาลดีฟในวันที่13กรกฎาคมก่อนจะเดินทางไปสิงคโปร์และพำนักอยู่เป็นเวลาร่วม1เดือนและเดินทางถึงไทยคาดว่าอดีตผู้นำศรีลังกามีแนวโน้มพักพิงในไทยอย่างน้อย90วันตามข้อกำหนดการเดินทางเข้าประเทศรัฐบาลไทยระบุว่าอดีตผู้นำศรีลังกาไม่ได้ตั้งใจจะขอลี้ภัยทางการเมืองในไทยนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาระบุว่าการที่ไทยให้ที่พักพิงชั่วคราวในครั้งนี้เป็นไปตามหลักมนุษยธรรมอันนี้เป็นเรื่องของทางมนุษยธรรมนะก็ไม่ได้เรื่องทางที่ไม่มีสัญญากันเรียบร้อยว่าอยู่เป็นการชั่วคราวนะและไม่ยุ่งเกี่ยวไม่มีการเยี่ยมเยียนไม่มีการพบปะไม่มีความเคลื่อนไหวใดทั้งสิ้นเพื่อเตรียมการที่จะไปลี้ภัยหาวันที่ลี้ภัยอันนี้เราก็จำเป็นนะขณะที่หน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนทั้งไทยและนานาชาติต่างจับตาเรื่องการอ้างถึงการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมถ้าการอธิบายของฝั่งไทยเนี่ยจบแค่คำชี้แจงของโฆษกกระทรวงต่างประเทศคุณธานีเนี่ยซึ่งอธิบายในทำนองเดียวกับสิงคโปร์นะครับว่าเป็นการเดินทางเข้ามาโดยชั่วคราวใช้สิทธิตามพาสปอร์ตที่ถืออยู่คือเป็นพาสปอร์ตทางการทูตซึ่งรัฐบาลศรีลังกาชุดปัจจุบันเนี่ยไม่ได้เพิกถอนพาสปอร์ตทางการทูตของอดีตประธานาธิบดีราชปักษาก็ใช้สิทธิ์อันนี้แล้วมาพำนักชั่วคราวแล้วก็พอถึงจุดหนึ่งก็เดินทางออกไปนะครับแล้วสิงคโปร์ก็ไม่ตีเรื่องนี้เนี่ยว่าพอมีกลุ่มสิทธิมนุษยชนเนี่ยเรียกร้องสิงคโปร์ให้จับตัวราชปักษาช่วยกันจับตัวราชปักษาเนี่ยสิงคโปร์ไม่ไปโต้แย้งในส่วนนี้แต่ของไทยเนี่ยพอแทนที่จะจบแค่คำชี้แจงของโฆษกกระทรวงต่างประเทศกลายเป็นว่ารัฐมนตรีต่างประเทศและนายกรัฐมนตรีเนี่ยมาเติมประเด็นเรื่องมนุษยธรรมมาเติมประเด็นว่าราชปักษาเนี่ยเป็นคนหนีร้อนมาพึ่งเย็นแล้วทุกคนก็บอกว่านี่ไม่ใช่กรณีหนีร้อนมาพึ่งเย็นเป็นกรณีของทรราชที่ถูกประชาชนลุกฮือมาขับไล่เพราะทำให้เศรษฐกิจประเทศพังพินาศแล้วก็มีประวัติการก่ออาชญากรรมสงครามก่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงนี่ไม่ใช่คนหนีร้อนมาพึ่งเย็นกลายเป็นว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยออกมายอมรับต่อสาธารณะว่าเราให้ที่พักพิงกับทรราชซึ่งมันคนละเรื่องกันอีกด้านหนึ่งชาวศรีลังกาในไทยติดตามการเดินทางมาของอดีตผู้นำคนนี้เจ้าของร้านอาหารศรีลังกาในไทยคนนี้มาเนลลังกามาอยู่ไทยกว่า20ปีเธอหันมาทำธุรกิจร้านอาหารศรีลังกาเมื่อ11ปีที่แล้วเธอเล่าว่าท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจในศรีลังกาครอบครัวของมาแนวในศรีลังกาก็เผชิญปัญหาขาดแคลนเข้าไม่ถึงน้ำมันเชื้อเพลิงต้องไปยืนรอเพื่อเติมน้ำมัน 3-4 วันเช่นกันแต่ส่วนตัวเธอระบุว่าไม่ได้รู้เรื่องการประท้วงความขัดแย้งทางการเมืองมากนัก I see news also my cousin my children also have that time and Sri Lanka this situation they alsoThis time no have the petrol diesel. They also have 2 days, 3 days the line also. But I don't know what happened in Sri Lanka. Who have problem? I don't know anything. I don't understand. But I don't know political this one. I who come my restaurant minister or president everyone actors many people come every country who come I help I have restaurants Sri Lankan restaurant I do food Sri Lankan food and who come ask I give my I help I give food and I no have any problem with any people I not political
ชุมชนชาวศรีลังกาในไทยมีจำนวนไม่มากมีทั้งผู้สนับสนุนและต่อต้านอดีตประธานาธิบดีโกตาบายาราชปักษาเจ้าของธุรกิจท่องเที่ยวศรีลังกาในไทยที่ดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศระบุว่าติดตามข่าวการเดินทางมาไทยของอดีตผู้นำศรีลังกาเขามองว่าแม้ชาวศรีลังกาในไทยจะมีมุมมองการเมืองที่ต่างกันแต่คิดว่าไม่น่าจะมีการออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองต่อเรื่องนี้ Yes they have their individual views and other things so some areagainst this ex-president and some are supporting him or that kind of both parties are there and also here there are many religions like the Muslims, Buddhists and Catholic all are here so we don't have any separations we as we, when we do some cultural or event we get together นาลากาประเมินว่าอดีตประธานาธิบดีศรีลังกาอาจจะเดินทางกลับประเทศหลังจากสิ้นสุดการพำนักในไทยขณะเดียวกันมองว่าวิกฤตเศรษฐกิจศรีลังกาจะต้องใช้เวลาพักใหญ่ๆถึงจะฟื้นกลับมาได้คุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ